ไม่ใช่ควันนะคือหมอหมอของหมูไปค่ะเดี๋ยวเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ที่พักอีกที่หนึ่งนะคะของโอปอที่เราจะไปลองดูพร้อมๆกันก็คือที่ Escape Life นะคะเขาจะอยู่ตรงอ่าวพาวเนาะซึ่งที่นี่นะคะจุดเด่นของเขาเนี่ยคือไม่ใช่วิวทะเลนะแต่ว่าเป็นวิวป่าโกงกางซึ่งเป็นอะไรที่ธรรมชาติแล้วก็ค่อนข้างที่จะเงียบสงบถือว่าเป็น Escape Life ที่ดีมาก Escape Life นะคะตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆกับอ่าวพาวเนาะเป็นหาดอ่าวพาวประมาณนั้นนะคะทุกคนห้องพักที่นี่คือแบบว่าเป็นห้องพักสไตล์มินิมอลติดริมคลองป่ากงกลางนะคะบอกเลยว่าวิวดีมากๆใครต้องการที่แบบที่พักที่ร่มรื่นสไตล์ชิคๆก็สามารถมากันได้นะคะที่ Escape Life นะคะเดี๋ยวเราเข้ากันไปข้างในกันดีกว่าและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องของเรานะคะบอกเลยว่าห้องเล็กกระทัดรัดน่ารักสไตล์มินิมอลมากๆเลยนะมองออกไปก็จะเป็นวิวแบบนี้เป็นวิวป่ากงกลางเนาะคือแบบไม่ได้เห็นวิวแค่ด้านเดียวนะทุกคนคือมองจากที่นอนออกไปก็จะเป็นทิวแบบเขาแล้วก็มีต้นมะพร้าวนะคะแล้วก็คลองป่ากงกลางซึ่งแบบดีเวอร์ห้องนอกก็จะมีที่นั่งให้เรานั่งเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะคะดีมากเป็นอีกที่นึงที่แบบได้ฟิลอีกฟิลนึงสำหรับการมาเกาะกูดเนาะหลายคนมาทะเลก็อยากได้แบบวิวทะเลอะไรเงี้ยแต่ที่นี่นะคะก็จะเป็นอีกที่นึงที่แปลกใหม่นะคะแล้วก็เงียบสงบเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนชิลๆแบบนี้ก็ถ้าใครนะคะกำลังหาที่พักที่เกาะกูเนี่ยก็สามารถมาได้ที่ Escape Life เนาะเดี๋ยวเรามาลองเตียงกันเตียงก็เด้งดีแล้วก็อาหารเย็นของวันนี้นะคะเราก็จะไปกินหมูกระทะเป็นเมนูแบบพิเศษที่เราจะต้องกินทุกที่ที่ไปต่างจังหวัดไปค่ะหลังจากนี้เราก็อาจจะถ่ายรูปนิดๆหน่อยๆแล้วก็อยากจะลองพายเรือคายักกับซับบอร์ดดูเดี๋ยวเรามาเจอกันฮิดเดิ้ลบีบีคิวบาร์แอนด์รีสอร์ทนะคะเดี๋ยวเราไปข้างในกันมาแล้วเมียวน้องฟองอะอันเร็วไปค่ะอุปกรณ์พร้อมเดี๋ยวเราจะไปพายเรือคายักกันไม่ใช่พายยับดิคายักเราจะไปพายเรือคายักกันนะคะเป็นครั้งแรกของอปอไปลองดูพร้อมๆกันมาลองดูพร้อมๆกันว่าเราจะพายได้ไหมเราต้องพายยังไงล่ะเราต้องพายไปทางไหนนะทางนู้นเหรอเดี๋ยวถามแอบถามเขาว่าพี่คะหนูพายเรือแล้วมันจะวนไหมมันวนอยู่ตรงนี้
เมื่อกี้นะคะเราก็ลองพายเรือคายักไปแล้วเนาะก็คือเมาหัวมากยังไม่พอเราจะไปลองสปอร์ตอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงมันก็คงคล้ายๆกันแต่อันนี้มันจะต้องทรงตัวเนาะคือต้องยืนไปอุปกรณ์พร้อมน้ำเริ่มลงแล้วจะได้หรือไม่น่าได้นะอาจจะต้องฝากก่อนอาจจะต้องไปกันทีละอย่างนะคะทุกคนกีนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศในการพายเรือ pattern board ครั้งแรกของปปอนะคะซึ่งแบบบอกเลยว่าเหนื่อยโอ้ยใครเขาบอกสนุกเหนื่อยเด้อไม่ไหวนะคะทุกคนแต่ก็โอเคถือว่าได้ประสบการณ์ดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะในการลองดูในครั้งนี้ก็ถ้าใครอยากมาเล่นก็สามารถมาพักกันได้ที่ Escape Line นะคะเขาแบบมีบริการเรือคายักกับpaddle board นะคะให้ทุกคนเนี่ยได้พายเล่นแบบฟรีๆนะไม่ต้องเช่าไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะคือดีมากจริงๆแล้วเราสามารถพายจนออกทะเลได้เลยนะคือถ้าเดินออกไปอ่ะก็ประมาณ200เมตรพายเรือจริงๆก็ไม่ได้ไกลมากนะคะทุกคนก็แล้วแต่เลยว่าใครอยากจะพายเรือออกไปชมพระอาทิตย์ตกดินด้านหน้าก็ได้นะคะแบบชิลๆวิวทะเลสวยๆอะไรเงี้ยซึ่งดีมากๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะได้ไปพายออกไปทะเลมั้ยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนชุดก่อนเนาะเรากำลังต้องรอเรือนะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีแบบบริการเรือเนาะมีเรือคายัก4ลำแล้วก็มีพัดเดิลบอร์ด1ลำนะคะก็สลับผัดกันพายนะคะสนุกสนานเฮ้ยเยี่ยมเวลาที่รอเรือคายักเราก็เลยเดินไปทะเลกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะคะเพราะว่าห่างจากที่พักของเรา200เมตรเท่านั้นเองก็เดินไปเล่นๆชิวๆสบายๆไปมาเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะเป็นหมูกระทะตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นหิว Hidden BBQ หมูกระทะนั่นเองโอ้โหเสียงซูซ่าของหมูกระทะนี่มันฉูดฉาดได้ใจโอ้ยคือว่ากระทะมันร้อนมากเหมือนท้องของเราที่มันหิวมากมาค่ะทุกคนถ้าใครมาพักที่ Escape Line นะคะก็จะได้กินหมูกระทะในมื้อเย็นนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีอาหารตามสั่งด้วยนะอันนี้จะเป็นเซตหมูไก่แล้วก็กุ้งนะคะราคา699บาทคือเขาจะมี3ชุดด้วยกันเนาะเป็นชุดเล็กชุดกลางแล้วก็ชุดใหญ่นะคะราคาเริ่มต้นก็คือ349บาทราคาชุดกลางก็คือ499บาทและราคาชุดใหญ่ก็คือ699บาทก็คือจะได้ทั้งหมูทั้งไก่ทั้งกุ้งหมึกเนี่ยเท่ากันหมดนะไม่ใช่เท่ากันหมดคือได้เหมือนกันแต่ว่าต่างกันแค่ปริมาณอันนี้เราก็จัดชุดใหญ่มาเลยเพราะว่าเราหิวมาค่ะเราก็ต้องรีบปิ้งแล้วเพราะว่าเสียงมันแบบคำรามมากเหมือนท้องของเราปิดท้ายมื้อเย็นที่หมูกระทะ
ตอนแรกเราก็คิดเนาะว่าหมูกระทะโหไม่อิ่มแน่ๆแต่พอเห็นแล้วก็น่าจะอิ่มแล้วทุกคนคือมันเยอะขนาดนี้มันก็ควรจะต้องอิ่มนะถ้าไม่อิ่มก็ต้องคิดพิจารณาตัวเองแล้วแหละว่าฉันจะอยู่ยังไงไปค่ะเห็นไฟของหมูกระทะมันร้อนแรงขนาดนี้เราก็ต้องรีบร้อนแรงสู้ไฟแล้วแหละเพราะว่าเราก็หิวมากนะคะไปเดี๋ยวรีบกินข้าวกันก่อนเนาะกับบรรยากาศดีๆที่ Escape Life นะคะทุกคนโอ้ยหมูกระทะเรามาถึงช่วงลองกินกินกันเถอะทุกคนอร่อยคือดีกับบรรยากาศที่เริ่มเย็นแล้วคือมันได้ฟิลนะใครบอกว่ามากกว่ากูกินแต่แบบซีฟู้ดนี่เขาก็มีซีฟู้ดให้มันก็มีหมูกระทะด้วยที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่ใช่ควันนะมันคือหมอกหมอกของหมู น้ำจิ้มเขาเหมือนมี3สเต็ปไล่ความเผ็ดเผ็ดเล็กๆเผ็ดเด็กอนุบาลเผ็ดกลางๆเผ็ดเด็กประถมพริกเยอะๆพริกของเด็กมัธยมเราตัวกลมๆเราก็กินหมูกระทะกันเถอะอยากจะขอ how to วิธีการกินยังไงไม่ให้กระทะไหม้กินอะไรไหม้ตลอดตอนนี้ก็เป็นเวลาน่าจะสัก6โมงหน่อยๆแล้วนะคะทุกคนพระอาทิตย์ก็เริ่มตกอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นแอบเห็นแสงพระอาทิตย์ตกไกลๆแต่ก็ไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกไม่เป็นไรเราต้องกองทัพเดินด้วยท้องกินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยว่ากันบอกเลยว่ามันได้ฟิลมากอร่อยดีเวอร์และหมูกระทะก็หมดแล้วกับท้องที่แน่นแป้งบรรยากาศดีมากทุกคนเป็นอะไรที่แบบฟินเวอร์เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจแบบเอาหัวสมองทิ้งไปเลยหลังจากนี้เราก็จะนั่งชิลสักพักแล้วก็จะไปนอนนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วไปเติมพลังคือการเก็บเงินเพื่อมาเที่ยวในครั้งต่อไปแล้วถ้าใครนะคะอยากทำมาก็สามารถมาได้นะคะที่ Escape Life เนาะเขาแบบเป็นห้องพักสไตล์มินิมอลนะคะมีทั้งหมด8ห้องด้วยกันมีอยู่2แบบเป็นสแตนดาร์ดกับอีกอันนึงจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใส่ข้อมูลไว้ให้ทุกคนนะคะแล้วก็มื้อเย็นมานั่งชานหมูกระทะแบบชิลๆวิวดีๆแบบนี้ใครที่กำลังหาที่เที่ยวเนาะก็แนะนำเลยค่ะว่าให้ทุกคนลองมาดูที่เกาะกูดมันดีมากจริงๆกูดเวอร์ๆและสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากเพื่อนทุกคนนะคะติดตามเพจปอปอลองดูนะคะไปกด Subscribe กันได้ใน YouTube ที่ปอปอลองดูเนาะแล้วก็ไปใน Instagram ชื่อเดียวกันคือปอปอลองดูนะคะวันนี้ก็ลาก่อนฝันดีและติสวัสดีด้วยหมูกระทะที่ไหม้มากๆบายนอกจากน้ำจะใส่แบบบริสุทธิ์เขียวแบบตาตึงใจขนาดนี้แล้วยังรู้สึกว่าหาดทรายขาวๆมากทุกคนแล้วนุ่มมาก